I am from Antwerp. It's BBC TV. BBC TV. Okay, merci. พี่น้องตอนนี้ก็จะกลับไปที่หานางงามพี่น้องจ๋านางงามไปแล้วพี่น้องจ๋าไปดูกันนางงามอยู่ไหนเอ่ยเรื่อยน่ารักมากเลยมีผู้ชายมาเนี่ยนะพี่น้องตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะพี่น้องเนาะคนก็จะเข้าไปเต้นกันแล้วทีนี้ไปดื่มไปกินไปเที่ยวกันก็จะปิดตรงนี้ดูบรรยากาศกันไปน้องจ๋าเนี่ยก็เบิ่งบรรยากาศมีคนเยอะแยะมากมายคนเยอะจริงๆเขากำลังขึ้นมาประเทศจาอะไรนะไม่เจอคนหนุ่มคนสาวน้องจ๋าเห็นปะทั้งรอทั้งไม่รอจังไรจะสู้กี่พันไม่รู้ยังไม่ได้เช็คเลย
และโชคดีได้เจอกันเที่ยวหน้าเริ่มมวนคนแต่งตัวน่ารักสวยๆให้ชมกันดอกไม้ทัดหูเปรี้ยวเขาจะมีdrag queens ด้วยนะพี่น้องจ๋ามันนี่ก็จะพามาเบิ่งบรรยากาศเนาะหลังจากที่เสียงแหบแห้งกันไปนานแล้วทุกคนก็ยืนรอพี่น้องเพราะว่าเข้าไปในเมืองไม่ได้พี่ไปยืนถามว่าญาติแล้วก็แต่งตัวเปรี้ยวแท้พี่น้องผู้ชายดูกันเปรี้ยวมีคนจะเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวนะหรือว่าเขารอคิวเข้าไปข้างในกันเข้าไปยากมากเลยพี่น้องท่าทางยอยมาอันนี้เป็นเวทีที่2นะจ๊ะพี่น้องไม่ใช่เวทีแรกเป็นเวทีที่2ตรงที่ค่อยยืนเมื่อกี้ก็อยู่ตรงนั้นพี่น้องข้างหลังโบสถ์นั่นตอนนี้ก็เป็นเวทีพี่น้องเป็นเวที Drag Queen เดี๋ยวเราจะมาชมเวทีกันพี่น้องจ๊ะแต่ละคนก็จะแต่งตัวแบบแปลกๆเห็นมั้ยพี่น้องสนุกสนานกันไปน้องไปยางไปเบิ่งผ้ายางเบิ่งบรรยากาศโอเคเวทีนี้คนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่น้องแต่เวทีใหญ่คนจะเยอะไม่แน่ว่าจะได้ไปเวทีใหญ่หรือเปล่าเพราะมันไปยากมากพี่น้องจ๋าบรรยากาศด้วยเบิ่งกันด้วยจ๋าเบิ่งสัตว์ขาวๆใสๆเด็กๆหน่อยๆใหญ่ๆมีมัดมีชาแนลแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปกันเห็นไหมคือแบบแต่งตัวแบบใช่ไหมโอ้ยแบบนี้น่ารักจริงเลยมีหมวกมีอะไรน่ารักมากเลยพี่น้องจ๋าได้ยินเสียงข่อยประโบนอีกข่อยสิบอกดังๆเด้อดังเลยยินเสียงข่อยเขาจะบอกดังๆเขาแบบใส่หมวกแดงน่ารักมากเลยมี drag queens มาด้วยนะแม่พี่น้องแต่งตัว drag queen สวยเขายืนรอซื้อตั๋วเขายืนรอซื้อตั๋วเพื่อที่จะไปซื้อดื่มเนี่ยพี่น้องรอนานมากคิวเยอะมากเลยดูสิมีแต่งตัวเป็นตำรวจด้วยพี่น้องเห็นไหมถ้ามาเบิ่งกูจะคนเยอะมากเลยพี่น้องหลังจากที่ไปดูที่เขาซื้อตั๋วซื้อเขาจะซื้อเป็นคูปองพี่น้องไปแลกดื่มนะพี่น้องจ๋าก็เรียกได้ว่านะคนก็เยอะรอหลายพี่น้องเดี๋ยวเดินผ้ายางรอบๆในงานพี่น้องในงานมีเวที2เวทีนะพี่น้องเนาะตอนนี้ค่อยอยู่ที่เวทีที่2นะพี่น้องเนาะก็จะมี2เวทีแล้วก็ยังไม่รวมอะไรนะยังไม่รวมตามไนท์คลับเล็กๆเขาก็จะเปิดกันไปทั่วเมืองพี่น้องจะมีงานแบบนี้เห็นไหมคนแต่งตัวสวยๆแปลกๆกันทั่วเมืองเลยพี่น้องจ๋าตอนนี้ก็เดินมาเดินไปดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะงานเฟสติวัลนี้จะมีอีก1ตอนก็คือตอนแสดงบนเวทีสำหรับตอนนี้ก็จะพาเบิ่งอะไรนะพี่น้องจะพาเบิ่งบรรยากาศรอบๆในเวทีกันพี่น้องจะมีคนแต่งตัวสวยๆมาเต้นรำตั้งแต่5โมงเย็นหลังจากที่พาเรทเสร็จจนถึง6ทุ่มก็ปิดพี่น้องจ๋านี่ก็คือนางงามเห็นอยู่ในที่สุดก็มาเจออะไรพี่น้องจ๋านางงามของเราโอเคโอ้ my god
ตั้งนานนะครับคนเยอะมากเลยดูนะเสียงคอยก็จะเริ่มแหบไปได้ไปน้องก็จ้ะน้องเสียงคอยเริ่มจะแหบแล้วขอถักแน่พี่น้องเบิ่งเอาด้วยจ้าคุณน่ะเบิ่งไปเรื่อยๆนะพี่น้องจ๋าผู้คนถึงแม้ว่าเขาจะแออัดยัดเยียดแบบนี้เขาก็มีระเบียบวินัยพี่น้องบ่มีการชกต่อยตีกันไม่มีให้เห็นนะพี่น้องจ๋าทุกคนต่างก็รักแล้วก็นะให้เกียรติซึ่งกันและกันพี่น้องผิดพลาดเหยียบเท้าเหยียบอะไรก็ให้อภัยอะไรยังไงกันไปพี่น้องรู้สึกว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีที่ใหญ่มากแล้วก็ดอกไม้นั้นจะเป็นดอกไม้จริงๆนะพี่น้องเด้อตอนนี้ก็กำลังมันได้ที่เลยพี่น้องจ๋าคอยกะถือกล่องไปกล่องมายืนอยู่ท่ามกลางฝรั่งรู้สึกว่าจะมีอันคนไทยอยู่คนสองคนพี่น้องคนเอเชียนะไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าพี่น้องจ๋าเห็นไหมแต่ละคนกะสนุกสนานพี่น้องไม่ใช่ว่ามีแค่ชาวเพศที่3ก็คือเกย์เลสเบี้ยนเท่านั้นนะพี่น้องเนาะคนธรรมดาก็มาจอยมาสนุกสนานกันได้นะพี่น้องเนาะเราเปิดให้กับทุกๆคนที่มาคนที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะมาไม่ได้เขาก็มาได้บางทีเขาก็มาเพื่อที่จะซัพพอร์ตลูกหลานของเขาที่เขามีลูกหลานที่เขาเป็นแบบเนี้ยเขาก็มาซัพพอร์ตมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันพี่น้องเห็นไหมต่างคนก็แต่งตัวสวยๆมาเต็มที่ถ้าอยากจะชมอะไรนะปาร์ตี้ที่มีงานแบบว่าอะไรนะพี่น้องปาร์ตี้ที่มีงานแบบว่าแต่งตัวแบบแฟนซีมากต้องมาที่ Tomorrowland พี่น้องนะแต่ว่าขอยประเดี๋ยวไปพี่น้องจ๋า Tomorrowland เพราะว่ามันเป็นงานที่ใหญ่มากอยู่ที่เมืองบูมอยู่ประมาณ 30-40 นาทีจากบ้านคอยพี่น้องจ๋าก็มาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่เคยได้ไปดูแต่ในคลิปในทีวีรู้สึกว่าเขาจะไลฟ์สดด้วยเขาจะแบบนี้พี่น้องแต่ว่าเขาจะแต่งตัวสวยมากจะแต่งตัวแบบแฟนซีคุณอยากจะเป็นอะไรวันนั้นคุณแต่งมาเลยพี่น้องเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเป็นอสูรเป็นอะไรก็แต่งมาหมดเลยพี่น้องจ๋านี่คือบรรยากาศเห็นป่ะเขาก็จะแต่งตัวแบบว่านะไม่ต้องอายไม่มีใครว่าพี่น้องจ๋าปลดปล่อยแล้วก็แสดงออกมาพี่น้องจ๋าเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในทางด้านสุขภาพจิตแล้วก็นี่พี่น้องรู้สึกว่าคนนี้จะเป็นคนเอเชียพี่น้องเอเชียพี่น้องจ๋าเห็นบอกว่าไม่ทายรูปให้แน่ว่าสันพี่น้องจ๋าและนี่ก็คือสิ่งที่เขาตกแต่งในงานพี่น้องจ๋าจะมีเป็นคนต่อขาเหมือนยักษ์พี่น้องรู้สึกว่ามันดูอลังการไงก็ไม่รู้แถวบ้านเรารู้สึกว่าจะเคยเห็นอยู่แวบๆแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาแบบว่าอลังการทุ่มทุนมากนะพี่น้องของเมืองของอันเวิร์บเนี่ยเขาจะทุ่มทุนในงานปาร์ตี้ร่าเริงแบบนี้เห็นไหมพี่น้องผู้หญิงก็จะขึ้นเหยียบบนบ่าของแฟนตัวเองก็ขึ้นมาสนุกสนานพี่น้องจ๋ามวนๆกันไปนะจ๋าพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศพี่น้องจ๋าจะมีอีกวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์ซึ่งตอนนี้ออกอากาศไปแล้วเป็นวันจันทร์ก็คงจะจบไปแล้วพี่น้องจ๋าเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆพี่น้องเด้อตอนนี้ก็เอนจอยกันไปนะพี่น้องเนาะสำหรับใครที่ชอบเบิ่งบาบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นเป็นแบบนี้พี่น้องรู้สึกว่าจะเห็นพ่อใหญ่นี้มากับคนเอเชียน่าจะเป็นพี่คนไทยนะพี่น้องบ่แน่ใจกันเขาก็ไม่ใช่เกย์แต่ว่าเขาก็มานะพี่น้องเนาะในตอนหน้าเดี๋ยวคอยจะพามาชมเห็นไหมพี่น้องมันจะคนหน้าตาดิบๆดีๆใช่ไหมพี่น้องจ๋านั่นไงเนี่ยเป็นเด็กๆหนุ่มๆ20 25 30พี่น้องจ๋าเนาะเนี่ยคนนี้ก็แฟนซีแบบนี้พี่น้องอันนี้ก็ชิวๆนะที่มีแฟนซีกว่านี้ก็มีเยอะแต่หาไม่เจอคนเยอะและที่ชอบก็คือผู้หญิงที่ต่อขาแบบนี้พี่น้องเขาจะเรียกว่าเป็นโมเดลซึ่งก็ทำให้มันเกิดอาการแบบว่าน้ำมันถ้าคุณเคยไปที่Tomorrowland แล้วก็งานอะไรนะที่อเมริกาที่ LA ตรงนั้นพี่น้องเขาก็จะFireman นะเขาจะมีปาร์ตี้แบบนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์พี่น้อง3วันนะพี่น้องจ๋าเขาก็จะเต้นแล้วก็ดื่มในช่วงหน้าร้อนนะพี่น้องแล้วก็สนุกสนานเนาะ
สำหรับในตอนหน้าก็จะพาพี่น้องไปชมบรรยากาศการแสดงบนเวทีซึ่งค่อยตัดออกนู่นนะตัดออกมาตอนนี้ให้ดูเฉพาะบนเวทีเห็นไหมสวยงามเขาแต่งตัวแบบว่าไม่มีกั๊กนะพี่น้องแต่งแบบสวยๆแบบว่านะแต่งแบบเหมือนเป็นแฟนซีเหมือนว่าคุณมาสนุกก็สนุกเต็มที่แต่ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ก็ต้องทำงานก็ต้องทำงานเต็มที่เหมือนกันนะพี่น้องจ๋านี่คือบรรยากาศมาฝากแล้วก็นี่ก็คือบรรยากาศมุมสูงก็คนก็หลายพันพี่น้องจ๋าแล้วก็นี่เป็นอีกแค่1เวทีนะพี่น้องนะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเขาจะพาดูเวที1แล้วก็พาไปดูเนี่ยก็คืออีก1เวทีพี่น้องจ๋าซึ่งจะอยู่ในนะพญานี่กล้ามใหญ่แต่ว่าก็ใส่กระโปรงอะไรนี้พี่น้องคอยกับมีอันนี้เป็นเวทีหน่อยพี่น้องจ๋าเป็นเวทีเล็กอีกเวที1แล้วก็มีอีกเวทีเล็กอีกเยอะแยะมากมายตามไนท์คลับที่เป็นของเกย์เขานะพี่น้องเนาะก็จะมีคนที่เต้นสนุกสนานเฮฮาอันนี้อยู่ติดเป็นตรงที่เขาจัดงานอะไรนะเป็นตรงที่เขาจัดงานคริสต์มาสพี่น้องจ๋าติดอยู่ริมแม่น้ำเลยสังเกตว่าใบใหม่ก็เริ่มจะร่วงใบใหม่ก็เริ่มจะเป็นสีเหลืองเพราะว่าอากาศที่ร้อนมากถึง37องศาพี่น้องร้อนมากจนออกจากบ้านไม่ได้ใบไม้ก็โดนผลกระทบพี่น้องทำให้แห้งแล้วก็ร่วงตายก่อนวัยอันควรนะพี่น้องเนาะปกติจะร่วงในเดือนออกตุลาคมนะเห็นลูกโป่งไหมพี่น้องเห็นลูกโป่งไม่แปลกดีไหมลูกโป่งเป็นลูกกระจูพี่น้องจ๋าน่ารักมากเลยนี่เห็นไหมเด็กหนุ่มเด็กสาวก็พากันมาเต้นสนุกสนานแล้วก็จะเห็นแวบๆเมื่อกี้ก็เป็นช่องรายการทีวีก็มาถ่ายเป็นข่าวพี่น้องอันนี้เป็นเวทีเล็กรู้สึกว่าเขาจะ drag queens พี่น้องก็คือเขาจะเป็นผู้ชายที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็มาร้องรำทำเพลงลิปซิงอะไรกันพี่น้องทำมาเบ่งบรรยากาศเรื่อยๆยางเดินไปเลยนะพี่น้องจ๋าเนาะนานๆปีมีครั้งหนึ่งก็ไปว่ามาก็ต้องขอไปได้จ้ะเด้อไปว่ามาก็ต้องขอบอกว่าสกิปไปเลยนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปเพื่อที่จะพาไปเข้าไปไร่ไปสวนพี่น้องจ๋าไปเก็บผลมงผลไม้ไปเก็บเห็ดเก็บหอยเนาะตอนนี้ก็อยู่ในเมืองก่อนพี่น้องจ๋าก็สนุกสนานนี่คนนี้เขาแต่งตัวเป็นเหมือนบราซิเลียนนะเห็นไหมชุดขาวๆแบบเหมือนกับอะไรนะคานิวาลพี่น้องจ๋าแต่ว่าเป็นแบบคานิมินิคานิวาลนะพี่น้องนะซึ่งแล้วก็ตัดมาอีกเวทีนึงตัดแล้วเด้อพี่น้องเด้อเพื่อความรวดเร็วเพราะว่ามันจะยาวเกินไปพี่น้องจ๋านี่อีกเวทีหนึ่งก็คือเวทีที่คาเฟ่ดีลักซ์นะพี่น้องเนาะซึ่งคอยก็มาดื่มที่นี่เป็นประจำที่นี่ก็จะเป็นคนที่มีอายุเยอะขึ้นมากไปมากเนาะวัยกลางคนถึงวัยชราพี่น้องจ๋าเนี่ยก็มีวัยกลางคนแล้วก็มีผู้หญิงผู้ชายเลสเบี้ยนด้วยนะแล้วก็มีเวทีเล็กๆตรงนั้นพี่น้องจ๋าซึ่งก็มีผู้ที่ drag queens นะพี่น้องเนาะนี่เห็นไหมก็จะเริ่มเห็นผู้หญิงที่มีอายุเยอะขึ้นนะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีพวกที่เป็น leaders ก็เพอคือพวกที่ชอบแต่งตัวเป็นน้องหมาน้องแมวแล้วก็เป็นหนังนะพี่น้องเนาะนี่ก็มีคนแสดงอยู่ตรงนั้นเห็นไหมพี่น้องแต่เป็นเวทีเล็กๆแต่คนแน่นมากไม่สามารถที่จะไปทำคลิปคนร้องรำทำเพลงได้พี่น้องเนาะก็ดูบรรยากาศก็แล้วกันพี่น้องจ๋าบรรยากาศบ้านเพลินเมืองเพลินนะพี่น้องเนาะก็เป็นแบบเนี้ยในงานเทศกาลน่าจะเป็นเหมือนกฐินงานสร้างบ้านเฮาพี่น้องจ๋าแต่ว่ามันก็เห็นไหมมีอะไรแปลกๆให้ดูพี่น้องจ๋าเนาะมันแปลกหูแปลกตาดีก็เลยอยากจะเอามาฝากเอามาให้พี่น้องได้ชมเห็นไหมพี่น้องก็จะเริ่มมีคนที่แบบว่าเป็นเกย์นะแต่ว่าเริ่มที่จะมีอายุขึ้นในบาร์ในด้านไหนนะพี่น้องเวทีใหญ่จะเป็นหนุ่มๆสาวๆกันซึ่งก็จะเต้นไปจนถึง4ซะ5ทุ่มก็ยังไม่มืดประมาณ4ทุ่มก็เริ่มมืดแล้วพอเริ่มมืดเสร็จก็จะเต้นต่อไปอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็จะสั่งให้ปิดพี่น้องนะถึง1ทุ่มปุ๊บถึง1ทุ่มปุ๊บเนี่ยทางการเขาจะปิดเลยพี่น้องจ๋าเขาไม่ให้จนถึงปีหนึ่งปีสองนะพี่น้องเขาจะให้ปิดเพราะเป็นเทศกาลเนาะมันจะไปรบกวนคนอื่นเขาพี่น้องจ๋านี่ก็คือบรรยากาศของงานเกย์เฟสติวัลที่เมืองอาร์ทัวร์ประเทศเบลเยียมนะพี่น้องเนาะยังเหลืออีกคลิป 2-3 คลิปอยู่ที่เมืองบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมนะพี่น้องเนาะซึ่งยังไม่ทันได้ลงพี่น้องจ๋าก็สำหรับใครสนใจก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจต่อไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะก็จะเอามาฝากเรื่อยๆพี่น้องจ๋ามาฝากมาเห็นไหมมีคนหนุ่มคนสาวแล้วก็คนมีอายุก็เอามาฝากกันพี่น้องจ๋าบาร์นี้ค่อยมานั่งประจำทุกวันเสาร์นะพี่น้องเนาะแล้วก็มาสนุกสนานกันเห็นไหมนั่นก็คือข้างในบาร์เห็นไหมพี่น้องข้างในบาร์ซึ่งมานั่งตลอดก็ถ้าใครติดตามก็จะคุ้นหูคุ้นตาเนาะแต่ว่ามันก็คลิปค่อยก็มีเยอะก็เอามาฝากกันพี่น้องจ๋าคงจะไม่คุ้นหูคุ้นตาไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหลังของบาร์ด้านหลังของไนท์คลับนะพี่น้องเนาะก็มีเนาะมีทาราสนั่งตอนนี้ก็เปลี่ยนทาราสเป็นที่นั่งสนุกสนานพี่น้องเกย์เฟสติวัลเนี่ยมีปีละครั้งก็แต่ว่ามีหลายที่พี่น้องจ๋าก็เมืองใกล้ๆเมืองทิวบึกเมืองอะไรก็มีแต่ว่าไม่ได้ไปพี่น้องจ๋าก็ไปอยู่แต่ในไร่เก็บผักเก็บผลไม้นี่ก็ไม่ได้ออกไปแต่ว่าวันนี้ถือโอกาสมากพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันจะเสียใจนะพี่น้องเนาะเอารูปมาฝากหวังว่าพี่น้องคงจะถืออกถือใจกันคันมากก็กดไลค์คันบ่มากก็กดบ่ไลค์ในพี่น้องแต่งตัวแปลกๆก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาทำแบบนี้เห็นไหมใส่หน้าใส่ตาแบบว่านะพี่น้องให้ดูให้ชมกันเนาะพี่น้องก็ให้เบิ่งเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้านเขา
มีการเทศกาลอะไรเงี้ยมันก็จะแปลกๆหน่อยแต่ว่าเทศกาลของงานเกณฑ์เนี่ยออกจะแปลกๆหน่อยนะแต่ว่าเทศกาลของผู้หญิงกับผู้ชายหรือว่าเทศกาลปกติเนี่ยก็จะไม่ค่อยแปลกมากเท่าไหร่พี่น้องก็จะเป็นนะอีกแบบนึงนะแต่ว่าเขาก็จะค่อนข้างจะแฟนซีนิดหน่อยพี่น้องมีคนหนุ่มคนสาวให้ดูสักนิดสักหน่อยนะจ๊ะเนาะเอามาฝากนะพี่น้องหวังว่าคงจะพ่อหอมปากหอมคอเนาะหวังว่าคงจะบ่รับพี่น้องจ๋าเอามาดูกันนี่ก็จะมีคนที่เป็นนะใส่หมวกเป็นตำรวจอะไรก็ว่ากันไปเหมือนกับว่าเลเตอร์เหมือนเป็นตำรวจอะไรเงี้ยก็กินก็ดื่มกันอย่างนี้พี่น้องเวลาทำงานก็ทำงานหนักนะฝรั่งบางคนก็ทำงานหนักนะพี่น้องนะก็เขาจะวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็คือขอให้เขาจะอวยพรบอกขอให้มีขอให้มีวีคเอนด์ที่มีความสุขมากๆนะเพราะว่าเธอทำงานหนักอย่างสี่พี่น้องจ๋าต่างคนต่างก็ทำงานหนักเวลาเที่ยวก็เที่ยวให้เต็มที่พี่น้องจ๋าเนาะซึ่งเขาไปอยู่เมืองไทยนะเขาก็ขอฮอลิเดย์ไปที่เมืองไทยนะพี่น้องเนาะขอฮอลิเดย์ไปก็พาไปไปเที่ยวก็ไม่ได้ทำงานก็บางท่านก็อาจจะเห็นว่าอะไรนะฝรั่งที่มาที่เมืองไทยมีแต่เขาไม่ทำงานทำการกันเขาทำงานพี่น้องจ๋าเขาก็เทคเขาก็เอาวันฮอลิเดย์หนึ่งเดือนไปเที่ยวที่เมืองไทยเลยกลับมาก็ต้องมาทำงานเหมือนเขาเหมือนเราพี่น้องจ๋าอยู่ที่นี่ค่าครองชีพยิ่งสูงอยู่เขาชอบไปเที่ยวที่บ้านเราพอของมันถูกพี่น้องเอ้ยขออยากบอกตอนนี้การเนี่ยพี่น้องเห็นไหมมาฝากกันหน้าตาดีๆก็มีเยอะแยะถมไปพี่น้องจ๋ามาที่นี่ก็เลือกได้เลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ตอนนี้ก็จะก็จะถึงตอนท้ายของคลิปเด้อพี่น้องเด้อนี่จะมีคนแต่งหญิงอยู่ตรงนั้นก็เขารู้สึกว่าจะเขาจะขึ้นเวทีแสดงนะเดี๋ยวเขาจะพาถ่ายมาดูใกล้ๆเห็นไหมพี่น้องเขาก็ซูเปอร์เฟรนลี่นะพี่น้องเนาะซูเปอร์เฟรนลี่ก็เอามาฝากนะพี่น้องเนาะหวังว่ากับคงจะถูกอกถูกใจกันเอามาฝากมาเบิ่งบรรยากาศนะพี่น้องเนาะนานๆก็จะมีทีค่อยก็ไม่ได้ถ่ายค่อยก็นะอดใจไม่ได้พี่น้องเห็นอะไรสวยๆงามๆก็เอามาฝากคันมากกะกดไล่เด้อพี่น้องเด้อคันบ่มากกะกดบ่ไล่บ่เป็นหยังจ้ะขอบคุณหลายๆกะสามารถติติ้งไม่ได้เสียงค่อยเสียงเบาเสียงเพลงอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนๆติติ้งกันเข้ามาก็ต้องขอบคุณมากๆนะพี่น้องเนาะจะทำให้เราได้ทราบว่านะว่าเรามีอะไรจะต้องแก้ไขปรับปรุงขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเด้อสำหรับในตอนหน้าก็ยังมีอีกก็คือตอนที่เราจะพามาชมกิจกรรมบนเวทีไม่ใช่กิจกรรมเป็นงานโชว์ของต่างชาติเหมือนปีที่แล้วถ้าใครติดตามคลิปก็คงจะทราบนะพี่น้องเนาะเป็นคลิปของผู้หญิงที่เป็นทรานส์แล้วก็ที่ยังไม่เป็นทรานส์นะพี่น้องเอามาฝากยังไงขอบคุณด้วยจ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้ากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆทีบอกต่อแล้วก็เดี๋ยวอีกสัก 2-3 คลิปจะพาไปเก็บผักเก็บผลไม้ด้วยจ้ะเด้อรออีกนิดนึงฝากเขาฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยพี่น้องลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย